คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเอาละครับแอดก็รวมขนมปังพร้อมที่จะอัพเลเวลน้องแมวนะครับขึ้นไปชั้น14แล้วนะครับนั่นก็คือขนมปังที่ต้องเตรียมนะจะมีขนมปังระดับ10นะครับ6ก้อนนะก็จะใช้อยู่ประมาณ 9,180 HCG นะครับแล้วก็จะสามารถขึ้นไปที่เวล34ได้นะครับถ้าเป็นเวล34ตัวอีพิกนะครับจะสู้ได้นะก็คือตัวนี้นะน้องธนูนี่นะตัวนี้เป็นอีพิกนะครับชื่อเหลืองด้วยไม่แน่ใจว่าอาจจะชนะเกินด่าน14หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องกินสัก5ชิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ลองให้น้องเขาสู้ดูนะแต่ถ้าเป็นตัวคอมมอนนะครับก็กินไปเลยนะ6ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะ2ตัวนี้เป็นคอมมอนนะครับเดี๋ยวให้กินอัพเลเวลขึ้นไปเลยนี่นะครับได้34ทีนี้กดให้สู้บอสไปเลยนะครับนะเดี๋ยวดูกันว่าน้องๆคอมมอน2ตัว34จะสู้ไหวไหมนะโอเคไปละถ้าไม่ไหวนะครับอาจจะต้องขึ้นเวล41นะครับซึ่ง41เนี่ยน่าจะต้องเพิ่มขนมปังระดับ10อีกประมาณ2ก้อนนะคิดว่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่แอดอัพน้องเจไดอ่ะให้กินทีละ7ระดับ7นะครับเพราะว่า HCG ไม่พอนะแล้วทุลักทุเลมากตอนนั้นนะติดอยู่12 13 11 12 13ติดแล้วก็ HCG ไม่พออัพนะครับกว่าจะ41ได้ก็ใช้เวลานานมากนะครับค่อยๆให้กินไปถึงจะสู้ได้นะเดี๋ยวมาดูน้อง2ตัวอ่ะเดี๋ยวไปให้น้องธนูกินนะครับคอมมอนกินนะกินไปเลยเอาสัก32ก่อนละกันนะลองดูนะมาสู้ไหวไหมโอ้ได้กินดีอันนี้ได้ขาวมาเลยนะสุ่มไปแล้ว13แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดู14นะครับดู14ว่าสู้ได้ไหมนะถ้าตีทีเดียวไม่ตายอย่างเงี้ยอย่างนี้ติดนะครับแบบนี้เฟลเห็นไหมแพ้นะครับก็กินขนมปังต่อเลยแล้วกันนะ
เดี๋ยวลองให้ดูระดับ10นะครับ1ก้อนไปก่อนนะกินไป37นะฮะแล้วก็อีก1ก้อนนะครับ39น่าจะไม่พอแล้วล่ะน่าจะติดอยู่คืนนึงนะครับต้องก้อน10อีก1ก้อนนะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากินต่อนะครับน่าจะติดแล้วล่ะนะอาจจะเสียเวลาไปคืนนึงนะอันนี้น้องคนนี้เหมือนจะสู้ได้นะแต่ความจริงคือสู้ไม่ได้นะครับเลือดลดหมดนะให้กินไป39อ่ะกลับมาด้าน13นะเดี๋ยวดู39น้องตัวนี้จะสู้ว่าสู้ได้ไหมนะถ้าสู้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องกินนะอันนี้น้องเขาสู้ไม่ได้นะครับน้องแรนะน้องธนูแลสู้ไม่ได้นะกินไปเลยครับเป็น34น่าจะสู้ได้นะถ้าเทียบกับตัวแลเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวมาดูนี่เข้าละเข้าด่าละปึ๊บไม่ได้ได้ไหมตีไม่ค่อยเข้าเลยนะไม่ได้นะ34ยังสู้เดี๋ยวลองรอบนึงนะครับอาจจะบั๊กก็ได้อาจจะบั๊กเลเวลนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูก่อนนะตัวนี้น่าจะต้องเป็น41เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฮีโร่แอดไม่แน่ใจว่า39จะไหวไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราอัพเป็น39ดูป่ะ39ไหวก็สบายแล้วตอนนี้มาติดแล้วนะครับเพราะว่า HCG ไม่พอนะโหแอดมาติดด่าน13นะครับ oh, no. ขาดนมปังอีกตัวนี้อีกเยอะเลยนะครับน่าจะทั้งคืนนะครับตื่นมาน่าจะกินได้41น่าต้องใช้นมปัง10อีก1ก้อนนะครับอันนี้ใกล้ครบแล้วนะอันนี้สู้ได้แล้วนะครับพอรีเฟซเห็นไหมพออัพแล้วต้องรีเฟซสักครั้งหนึ่งนะครับรีเฟซดีกว่าอัพแล้วรีเฟซครั้งหนึ่งนะ39ถ้าเป็นคอมมอนชื่อเหลืองนะครับอันนี้สู้ได้แล้วนะนี่ฮะสู้ได้ละโอเคอันนี้ไม่ต้องอัพแล้วแต่ถ้าเป็นคอมมอนชื่อขาวนะครับต้อง41นะเหมือนน้องเจไดนี่ครับตอนนี้39ก็สู้ไม่ได้นะครับติดลูปนะเดี๋ยวตัวนี้น่าจะรออีกHCG นะครับก็จะมาขึ้นเป็นระดับ10ได้นะต้อง7อีก3ก้อนโอ้ติดยาวติดช้าเลยทีนี้รอบมีช้าเลยนะแต่ไม่เป็นไรแค่น่าจะคืนเดียวนะครับน่าจะได้แล้วล่ะอันนี้ก็สบายแล้วนะปล่อยไปโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องแมวฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตทริปให้อีกทีนึงนะก็จะมาสรุปเทคนิคว่าจะต้องใช้หนมปังเท่าไหร่นะครับให้ได้เลเวล41นะสรุปก็คือน่าจะต้องใช้13ก้อนนะครับใช้หนมปังเลเวล10 13ก้อนนะ HCG ที่จะต้องใช้ทั้งหมดเดี๋ยวจะไปคำนวณให้อีกทีนึงนะครับว่าต้องใช้ HCG เท่าไหร่นะขนมปัง13ก้อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสรุปให้ว่าไปด่าน14ใช้หนมปัง13ก้อนต้องมี HCG เท่าไหร่หรือรวมไว้รอก็ได้ครับครบเมื่อไหร่ก็จับยัดเข้าไปแล้วก็ไปด่านนั้นเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม Hero Cat สวัสดี Money All Day ทุกท่านครับ